สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ World of Tank Thailand เย้พบกับผมนะนิกกี้นะฮะซึ่งวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งจะได้ม็อดมาใหม่นะครับเป็นม็อดเสียงภาคของนาคอมนะครับเพิ่งจะได้มาใหม่เลยก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วก็เราจะมาเล่นรถถังญี่ปุ่นด้วยเพราะว่า อัปเดตมาใหม่เป็นแพทที่เอารถถัง Heavy Tank ของญี่ปุ่นเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูของญี่ปุ่น Heavy Tank นะฮะสายนี้เลยซึ่งขนาดของมันนี่อลังการมากแล้วก็เกาะหนาด้วยปืนแรงด้วยก็น่าเล่นนะน่าเล่นมากแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมเคยเล่นอยู่นะคือผมมีหลาย ID นะผมเคยเล่นช่วงแรกๆอย่างเทียร์2เทียร์3เทียร์4เนี่ยค่อนข้างเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันยังไม่หนาเกาะยังไม่หนาก็ยังยิงง่ายอยู่แล้วรถถังญี่ปุ่นนี่แปลกนะคือเป็นรถใหญ่เนี่ยรถเทียร์5เทียร์4เทียร์5ขึ้นไปแล้วเนี่ยด้านหน้าหนาด้านหลังไม่บางนะด้านหลังก็หนาไอ้ที่บางนี่คือด้านข้างซึ่งปกติรถส่วนใหญ่เนี่ยด้านหน้าจะหนาด้านหลังจะบางนะครับแต่เนี้ยหน้าหนาหลังหนาข้างๆบางก็แปลกดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเสียงนักคอมภาคเป็นยังไงนะฮะมาแล้วรอบนี้เล่นแค่7คันนะนานๆจะได้เล่น7คันนาทีเพราะว่าแสดงว่าคนไม่ค่อยมีนะคนไม่ค่อยมาเล่นก็เลยได้เล่นกันแค่นี้นะก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้ตัวที่ผมเอามาเนี่ยตัวม็อดตัวนี้นะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วซึ่งผมก็ยังไม่เคยลงอ่ะมาลงทีเดียวในเวอร์ชั่น2เลยเดี๋ยวก็ลองดูกันนะว่าเป็นไงไม่ได้มาไม่นักคอมไม่ได้มาคนเดียวนะหาเพื่อนมาด้วยเซฟเทิร์นนะช่วยภาคด้วยแมปนี้เป็นแมปใหม่นะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแบบนี้ดักไว้ก่อนละไม่รู้ละโอ้กระถางกินนะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเลยนะพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นคือถ้ายิงโดนเนี่ยหรือว่ายิงไม่เข้าหรืออะไรเนี่ยมีเสียงแน่มีเสียงพลาดแน่ไม่ออกมาแล้วมาสิเร็วๆๆๆออกมาเร็วๆไปดิเดี๋ยวผมตามไปเลยไปเลยโอ้โหเป้าขนาดนี้จะยิงโดนเนี่ยมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหสุดยอดมากครับช็อตนี้สุดยอดมากยิงเข้าไปได้ไงเอาเข้ามาทางขาเราแล้วนี่เนี่ยตลบทางซ้ายเข้ามาเนี่ยผมต้องไปป้องกันฐานก่อนเดี๋ยวเขาเก็บนี้ก่อนนี่ไหนมาถึงนี่แหละแวะซะหน่อยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะมีกลิ่นนี่ครับเนี่ยมีกลิ่นแล้วเนี่ยนี่ไงมีกลิ่นโอ้โหเป้ายังบานอยู่นะไอ้บ้อมมันก็ใหญ่แค่ตัวละวะนี่มันต้องขยี้ให้หนักขยี้แล้วญี่ปุ่นแข็งนะครับยิงไม่ค่อยเข้านะโอ้ก็เราโดนสอยมาหรือว่าแล้วญี่ปุ่นแข็งนะแล้วเทียนหนึ่งยิ่งแข็งเลยนะแต่เ
แต่ว่าเต้ามันบานเนี่ยไอ้ลิงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่าต้องใจเย็นๆหน่อยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะไม่ต้องเหี้ยค้างไล่ทดควันต้องเอาหน้าเข้านะเต้าใหญ่ต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยไอ้เบิ้มมันก็ใหญ่แค่ตัวละวะใช่ค่ะยิงไม่ค่อยเข้าพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กันเฮ้ยวันนี้เก็บได้แบบนี้สี่ตัวนะโอ้โหสุดยอดมากเราญี่ปุ่นไม่ธรรมดานะเออโอ้โหเหรียญเพียบเยี่ยมไปเลยเหรียญอะไรเนี่ยการเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะฮะนักสู้คนแม่นปืนอะไรอ่านไม่ออกอับราฮัมอับรัมอะไรก็ไม่รู้นะต้นปืนยิงหวังผลได้มา557ครับประสบการณ์557กับเงิน 6,600 557นี่ไม่คูณ2นะผมเล่นเกมนี้ไม่คูณ2นะถือเยอะมากเลยนะโอเคเลยนะเนี่ยใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะปั้นรถถังเฮฟวี่แทงของญี่ปุ่นมาเล่นดีกว่าแรงดีโอเคคลิปนี้ยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันแล้วก็เดี๋ยวเราชมกันคลิปหน้าว่าผมจะเอาอะไรมาให้ดูอีกนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะนิกกี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ